ผู้ชมอุบัติเหตุเครื่องบินชนกันที่เกิดขึ้นที่สนามบินฮาเนดะนอกจากจะช็อกโลกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ทางการพยายามที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกนั่นก็คือความกังวลถึงความปลอดภัยบนรันเวย์ของสนามบินนะคะแต่คุณทิพย์ตะวันบางคนเขาก็เรียกบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆที่คนบนเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะคะใช่ค่ะเหตุรุนแรงในลักษณะนี้นะคะตามปกติแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่นะคะเครื่องบิน2ลำมาอยู่บนรันเวย์หรือว่าทางวิ่งเดียวกันพร้อมกันได้อย่างไรถือเป็นคำถามสำคัญค่ะที่เจ้าหน้าที่คมนาคมแล้วก็ตำรวจญี่ปุ่นกำลังเร่งหาคำตอบค่ะทางการญี่ปุ่นเผยแพร่เอกสารข้อความคำสั่งควบคุมการบินในวันที่เกิดเหตุนะคะซึ่งชี้ว่าเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines ได้รับอนุญาตให้ลงจอดได้ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่นระบุว่าเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินเพียงแค่อนุญาตให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งรอซึ่งอยู่ใกล้กับรันเวย์เท่านั้นข้อมูลนี้ขัดแย้งกับการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งนะคะที่ชี้ว่านักบินขับเครื่องบินลำดังกล่าวเข้าไปยังรันเวย์หลังจากได้รับอนุญาตให้ทำการบินได้ดังนั้นคำถามสำคัญในตอนนี้ค่ะนั่นก็คือคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศบอกกับนักบินบนเครื่องบินทั้งสองลำคืออะไรกันแน่และนักบินฟังคำสั่งผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการสื่อสารถือเป็นสาเหตุสำคัญหลักๆที่นำไปสู่การลุกล้ำรันเวย์และในหลายๆครั้งความผิดพลาดนี้ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมแล้วก็ความสูญเสียค่ะองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือว่า FAA เขานิยามคำว่ารุกล้ำรันเวย์เนี่ยว่าคือการที่เครื่องบินนะคะยานพาหนะหรือว่าคนเข้าไปอยู่ผิดที่ในพื้นที่ควบคุมของการลงจอดและขึ้นบินค่ะโดยภาพเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือตัวอย่างของการรุกล้ำรันเวย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นมีคนหรือว่ารถจอดขวางอยู่รวมไปถึงการมีเครื่องบินลำอื่นค่ะอยู่บนรันเวย์ไม่ว่าจะเตรียมขึ้นบินหรือว่ากำลังวิ่งเข้าทางขับหรือว่าแท็กซี่เวย์นะคะแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนข้อมูลจาก FAA ค่ะเขาชี้ว่าตัวเลขการรุกล้ำรันเวย์ในสนามบินทั่วสหรัฐนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมจากไม่ถึง 1,000 ครั้งในปี2002ค่ะเพิ่มขึ้นไปแตะตัวเลขใกล้ๆ 1,700 ครั้งในอีก20ปีถัดมาปัจจัยส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการจราจรทางอากาศหนาแน่นมากขึ้นนะคะโดยในแต่ละวันค่ะมีเที่ยวบินขึ้นลงที่สนามบินทั่วสหรัฐมากกว่า 45,000 เที่ยวบินด้วยกันค่ะแม้ว่าตัวเลขการรุกล้ำรันเวย์ในสหรัฐจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าเป็นข่าวค่ะเนื่องจากนักบินสามารถขับเครื่องบินหลบหลีกได้ทันท่วงทีหรือมีการรับมือกับความผิดพลาดอย่างเหมาะสมจนทำให้เครื่องบินไม่ชนกันนะคะขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบินระบบติดตามไปจนถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบินส่วนหนึ่งจะมองนะคะว่าการพัฒนาระบบป้องกันภาคพื้นดินไม่ได้มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับเมื่อเครื่องบินลอยอยู่บนฟ้าก็ตามค่ะอย่างเมื่อปี2022มีเหตุรุกล้ำรันเวย์ร้ายแรงเนี่ยไม่ถึง20ครั้งจากทั้งหมด 1,697 ครั้งค่ะคุณผู้ชมลองดูรายชื่อเบืองเหล่านี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรันเวย์ในสนามบินหลายแห่งทั่วโลกนะคะครั้งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือเหตุการณ์เครื่องบิน Boeing 747ชนกัน2ลำที่สนามบินแต่ในริเฟ่เมื่อปี1977ค่ะถือเป็นอุบัติเหตุทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินโลกนะคะสูงถึง583คนขณะที่ในปี2000ค่ะเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชนเข้ากับอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะระหว่างกำลังขึ้นบินบนรันเวย์ที่ปิดอยู่ค่ะอยู่ภายในสนามบินในไต้หวันเนื่องจากความผิดพลาดของนักบินนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป82คนหรืออย่างในมิลานของอิตาลีอุบัติเหตุจากการรุกล้ำรันเวย์ค่ะทำให้มีคนบนเครื่องบิน2ลำเสียชีวิตรวม114คนแล้วก็บนพื้นดินอีก4คนด้วยกันค่ะแม้ว่าการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศแต่ละครั้งนะคะจะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สาเหตุหลักๆของการรุกล้ำรันเวย์เนี่ย
มี3ข้อค่ะนั่นก็คือความผิดพลาดจากนักบินเช่นการละเมิดระเบียบข้อบังคับการบินหรือว่ารับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศผิดพลาดโดย FAA นะคะเขาระบุว่าการรุกล้ำรันเวย์เมื่อปีที่แล้วเกิดจากนักบินมากถึง60%ค่ะขณะที่ความผิดพลาดจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศไม่ว่าจะจากตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าระบบเนี่ยคิดเป็น20%นะคะส่วนที่เหลืออีก20%เกิดจากกรณียานพาหนะหรือคนขัดขวางการทำการบินหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะแม้อุบัติเหตุในญี่ปุ่นจะทำให้คนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเนี่ยช่วยรักษาชีวิตได้จริงหลายคนออกมาชื่นชมการรับมือสถานการณ์ของลูกเรือนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบของผู้โดยสารคุณชัชตาคุณพรวดีคะเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะผู้โดยสารเนี่ยควรที่จะต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรืออย่างเคร่งครัดซึ่งนั่นเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ